ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้โซยู <|th|> <|th|> นั้นใช้ถ้วยแห่งการกลับชาติมาเกิดย้อนเวลากลับมาซึ่งเขาเราก็ได้เห็นพ่อของเขาเป็นครั้งแรกซึ่งการเห็นพ่อของเขานี่เองทาให้โซยูนนั้นน้ำตาไหลาออกมาแต่ได้ทางกลับกันแล้วพ่อของซงจินบูนั้นก็ได้มีความทรงจําของตัวเองในชาติที่แล้วเช่นเดียวกันเขานั้นเก็บงามความรู้สึกเอาไว้ตีสีด้าต่อหน้าซงจินบูที่พูดกับเ,เขาเอาได้จังหวะนะครับเขานั้นก็ได้น้ำตาไหลาออกมาก,ก่อนที่จะเอาหน้าไปซุกกับหนังสือพิมพ์เขานั้นเก็บงามความทรงจําก่อนหน้านี้เอาไว้ทั้งหหมมดดดซงงงงอออีีววาาาาาาานนนนนะะคครรรรรััััับบจจไไไ้้้้้้้้้เเขขขาาาททผผผููููสส่ส่่ปปปปกกกกถตติ จะทำอะไรกันแน่ผู้ปกครองครับจะได้บอกบปวานว่าโซนจิวูนั้นตั้งใจที่จะอยู่ที่นี่ตลอดทุกนาทีและทุกวินาทีถือว่ามีข่าสำหรับซงจิวานจากนั้นเองครับผู้สื่อสารก็ได้ถามกับซงอีวานไปประมาณว่าคุณน่าจะเปที่ต้องซ่อนความจํานี้ต่อชาโนคีอีกหรือไม่ซ่อนมันจากลูกชายของคุณซงอีวานครับได้ดื่มชาแล้วบอกไปประมาณว่าโซนจิวูนั้นไม่อยากจะให้คนอื่นๆนั้นจําสิ่งเหล่านี้ได้ซึ่งผู้สื่อสารครับก็ได้หัวเราะอ,ออกบ่ายอย่างที่คิดเอาไว้เลยทั้งพ่อและลูกชายนั้นเหมือนกกกกกัััััันน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 นไไไไไมมมมมมม่่ออ่่่่ีีีีีผผิิดดดเเเเลลลลยยขขขาาาาาาา้้้้้้้้พูออออววววหงงงจจจจจทททตตปปปคครรระะแแแซบบๆส มาถึงโลกใบนี้ แม้ว่าชาโดว์คิงนั้นจะให้คําตอบแบบไหนผู้ปกครองจะรู้สึกขอบคุณเขามากแน่นอนว่าคุณแนะนำมีอะไรที่พวกเรานั้นสามารถช่วยได้หรือไม่โตอิวาครับคุณคิดอยู่คู่หนึ่งได้บอกไปประมาณว่าเพื่ลบความทรงจำของเขาในอดีตหน่อยได้หรือไม่ซึ่งผู้ปกครองครับก็ได้บอกไปประมาณว่าแน่นอนว่าทําได้แต่ทําไมคุณนั้นถึงเลือกที่จะทำเช่นนั้นละ่ะโงอีวานครับจะได้บอกไปประมาณว่ามนนันไม่ง่ายเลยที่จะซ่อนความรู้สึกนี้ต่อหน้าลูกชายองเขาเขานั้นอยากจะเป็นพ่อที่ธรรมดาไม่ต้องกังวลเรื่องลูกชายของเขาบ้างนะเพราะว่าสำหรับเขาแล้วลูกชายของเขานี่ยก็คือทรงจินบูไม่ใช่ราชาเงาแต่อย่างใดเขานั้นเป็นเพียงลูกชายอลัมค่าและหลังจากนั้นเองครับผู้ปกครองนั้นก็ได้ ใช้มือนะครับที่เข้าไปที่โงอีวานที่เต็มไปด้วยพลังเวทมนต์ก่อนที่เขาะจะเดินออกจากร้านกาแฟนี้ไปเขานั้นได้พูดกับโงอีวานประมาณว่าหลังจากที่โซอีวานเดินออกจากร้านกาแฟแห่งนี้คุณนั้นจะลืมเรื่องทุกอย่างโดยสิ้นเชิงชีวิตของคุณนั้นจะปกติและสบายดีกลับไปสู่ช่วงเวลาเดิม ตาภาพมาในปัจจุบันครับตอนนี้เรานักศึกษากาลังเลี้ยงต้อนรับเหล่านักศึกษาใหม่ประจําปีและนี่เป็นครั้งแรกครับที่มีงานเลี้ยงสลับน้องใหม่ซึ่งยูจิโฮครับก็รู้สึกกัลวลไปอย่างมากรู้สึกจนไม่อยากอาหารเลยด้วยซ้ำเขานั้นไม่รู้ว่าทําไมทาไมร้านอาหารที่ขายเฉพาะหมู3ชั้นแช่แข็งเนี่ยทำไมมันดูคุ้นเคยเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเองครับรุ่นพี่คนหนึ่งเนะี่ยก็ได้เข้ามาใกล้ๆยูจินโฮและพูดอย่างติดตลกไปประมาณว่าให้ยูจินโฮเลือกนะทำสีหน้าปกติหน่อยถ้าไม่อย่างนั้นละก็เขาจะทำการกินนนนนนายยแทจััั้ิโะครบดง เขาได้ได้พูดจากจีจังว่าทําตัวตามสบายแต่ว่าพันธีที่เขาเดินเข้ามาครับก็ปรากฏว่าแต่ละคนนั้นดันระวังตัวรุ่นพี่คนนี้ซึ่งรุ่นพี่คนนี้นะครับทันทีที่เขามาปุ๊บแม้ว่าเขา,าจะยังไม่ทําอะไรก็ตามแต่ท่าทีของเขาก็ดูขมขู่รุ่นน้องเป็นที่สุดแต่เขานั้นก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ที่สุดทำให้คนอื่นนั้นกลัวที่จะยืนอยู่ข้างๆเขาเึือ่อหลังจากที่ยูจินโฮนะครับจินตนาการจบแล้วก็รู้สึกว่ารุ่นพี่คนนี้นั้นดูคล้ายๆกับพ่อของเขาเป็นอย่างมากและอย่างหนึ่งแล้วก็ ก็ได้เดินมาทางยูจินโฮแล้วพูดมาประมาณว่าตัวนี้ไม่มีใครนั่งใช่ไหมซึ่งทัดได้นั้นเองครับร่างที่คุ้นเคยนั้นก็ได้นั่งอยู่ตรงหน้าของยูจินโฮสองคนนั้นดูตกใจพวกเขาไม่รู้ว่าทำไม รุ่พี่คนนี้ถึงได้มานั่งอยู่ตรงนี้ก่อนที่รุ่นพี่คนนี้ครับจะยกแก้วเหล้าขึ้นมาหนึ่งแก้วครับได้พูดมาประมาณว่าเรามาดื่มกันดีกว่ายูจินโฮซึ่งก็ทําให้ยูจินโฮครับแสดงสีหน้าที่มึนงงออกมาเขาคิดว่ารุ่นพี่คนนี้เป็นลุ่พี่ที่แย่มากอันนี้จริงแล้วคุณจะเทแก้วเหล้าให้เหมาะสมกับความสามารถในการดื่มของเขาเสียมากกว่านะแต่ยูจินโฮก็ท,ทําทีคอแข็งครับดื่มแก้วเหล้านี้จนหมดเลยซึ่งรุ่นพี่คนนี้ครับก็คือซงจินูนั่เองซงจินูได้บอกประมาณว่าอันนี้จริงแล้วนะคุณนั้นดื่มไม่เก่งเสียด้วยซ้ําแต่ทำไมถึงต้องดื่มด้วยล่ะซึ่งยูจินโฮครับจะได้ตอบกลับไปประมาณว่าพี่ใหญ่การพูดคำว่าพี่ใหญ่นี่เองครับผมทำให้ยูจินโฮนั้นรู้สึกเศร้าขึ้นมาซงจิ รับที่ได้บอกกับยจินโฮไปประมาณว่าเรียกเขาว่าจินวูก็ได้แต่ยูจินโฮครับก็ดูสึกเหมือนพูดไม่ออกโซกจูวูเขาจะได้พูดไปประมาณว่าไม่เป็นไรค่อยๆปรับตัวก็ได้แต่ท้านนั้นเองครับยูจินโฮนั้นก็เลยรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติถึงขนาดเขานั้นแทบจะกรีดร้องออกมาเลยซึ่งสิ่งที่ยูจินโฮครับรู้สึกผิดปกติก็คือว่าชายคนนี้นะรู้จักชื่อของเขาได้อย่างไรหรือว่าเขานั้นอาจจะคิดมากเกินไปหลังจากนั้นเองครับโซจูวูนั้นจะได้ยกแก้วขึ้นมาและพูดกับยูจินโฮไปประมาณว่าชนแก้ว คนนี้ครับมีความทุกขใจไปอย่างมากที่การสอบวิชาชีพพยาบาลของเธอนั้นเธอน,น,นต้องจาศัพท์ภาษาอังกฤษมากมายแต่เมื่อซงจูวูเดินผ่านนะครับเธอนั้นก็ได้เรียกซงจูวูในทันทีและพูดประมาณว่าพวกเรานั้นเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าซงจูวูครับได้หันกลับไปแล้วตอบไปประมาณว่าไม่ซึ่งซงจูวูครับก็จําเธอได้เป็นอย่างดีเธอนั้นก็คือนักเวทสายฮิวที่อยู่ในดันเจี้ยนแฟร์ด้วยกันซึ่งเธอนั้นก็คืออ e ีจูฮีซึ่งจูฮีนะครับก็ได้จ้องมองที่แผนหลังของซงจูวูเป็นเวลานานและ เขาน้นคิดว่าเธอนนั้นกำลังไปหลอกเขาอยู่อย่างนั้นเหรอเมื่อเห็นไปเช่นนี้เองครับซซนจูนั้นจะได้รีบเดินจากไปจุดประสงค์ที่ซูงจูมาโรงพยาบาลนะครับก็คือชายชราที่อยู่บนเตียงซึ่งนั่นก็คือประธานโกกุลฮีนั่นเอง ซึ่งคุณหมอของประธานโกกุนฮีนะครับก, Goddess, ก ingo, in> in yup. ็ได้ขออนุญาตบริการและเดินเข้าไปทันทีที่คุณหมอเดินเข้ามานะครับประธานโกกุนฮีนะก็ได้บอกกับคุณหมอประมาณว่าคุณช่วยเขาหน่อยได้ไหมหมอนะครับจึงบอกว่าให้ช่วยอะไรเหรอซึ่ทันใดนั้นเองครับเขานั้นก็ได้พบขวดยาแปลกๆครับวางอยู่ข้างตีนและถามมันว่ามันคืออะไรประธานโกนะครับได้บอกมาประมาณว่าได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งมามอบบางอย่างให้แกเขาซึ่งคุณหมอครับก็รู้สึกงงว่าทันทีมีบริการเฝ้าอยู่ด้านหน้าอย่างนี้นะทำไมถึงทิ้งขวดได้โดยที่ไม่มีใครเห็นแต่ประธานโกนะครัััับยยงงงงงไดดู้้้้้อออีีกกกกกววว่่่่่่าาาาาาเเเ็็หหนนนิืืททึใแขขฟต คนนั้นร่วมกันต่อสู้กับสปาร์ลาในอดีตมาก่อนเพื่อเป็นการตอบแทนเขานั้นจึงมอบของขวัญมาให้ซึ่งหลังจากนั้นเ,เองเขานั้นก็ได้หายไป,ไปราวกับภาพลวงตาเหมือนกับว่าเขานั้นไม่มีอยู่ตั้งแต่แรกโดยชายหนุ่มนั้นบอกว่าอาการป่วยของโกกุนฮีนั้นจะหายป่วยหลังจากที่ดื่มมันหมอครับจะได้บอกกับประธานโกว่าท่านประธานคุณนั้นเชื่ออย่างนั้นเหรอประธานโกครับท่านสีหน้าดูไม่ดีหายใจแรงและบอกไปประมาณว่าตอนนี้เขาเหนื่อยแล้วขอท้าคำถามคุณสักข้อนหนึ่งดิอันนั้นจะอยู่ได้นานแค่ไหนหากไม่ดื่มสิ่งนนน้้้ึ่่่งงหหออะร,รัังงรกรบกกก็เเยยาาาาาจแวววลลตตถขช ในหลุมศพประมาณว่าเขานนั้ต่อสู้กับโรคนี้จนลมหายใจสุดท้ายและไม่ยอมแพ้และตอนนี้เขานั้นก็ได้ถูกฝังหมอครับก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดยังไงครับหลังจากนั้นเองหมอครับก็เลยเปิดฝาขวดยานะครับกอกยาเข้าใส่ปากของประธานโกกุนฮีเน่งจากที่ของเหลวครับไหลเข้าไปในปากของประธานโกแล้วเขานั้นก็นอนลงอีกครั้งหนึ่งเขานั้นต้องการพักผ่อนหมอครับได้โค้งคำนับและบอกไปมาว่าพักผ่อนให้เต็มที่นะครับท่านประธานหากมีเรื่องละก็ให้โทรเรียกเขาในทันทีท่านโกกุนฮีนะครับนอนอยู่ที่เตียงไปเวลานานในที่สุดเขานั้นก็ สายลมพัดปลิวไปแล้วแต่นั้นลอดส่องผ่านหน้าต่างของอาคารห้องประธานโกกุนฮีที่มืดมนให้ความอบอุ่นอย่างต่อเนื่องการมาถึงของดวงอาทิตย์นี่เองครับผมทําให้มือที่อ่อนแอของประธานโกกุนฮีนั้นค่อยฟื้นพลังกลับมาดวงอาทิตย์นี่ส่องผ่านแก้วของโกกุนฮีและเขาก็ได้ลืมตาขึ้นเขาได,ได้เหลือบมองนอกหน้าต่างเห็นผ้าที่น่าสว่างสวยเป็นแสงสว่างที่อบอุ่นเป็นอย่างมากต่อมานะครับเราจะมาเรื่องราวในอีกไทม์ไลน์หนึ่งกันบ้างจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าจากักรพรรดิมังกรนั้นได้เดินทางเข้าสู่ร่างของทานนนั้เป็ราาชองค์แรกที่เกิดในวามื ได้เป็นราชาที่แข็งแกร่งที่สุดอีกด้วยเขานั้นเป็นจกักรพรรดิเหนือเหล่ามังกรเป็นสสญลักษณ์แห่งความหวาดกลัวและและการทำลายล้างหรือที่เราจะรู้จักกันในชื่อจกักรพรรดิมังกรวันหนึ่งนะครับเขานั้นอยู่ในรอยแยกระหว่างมิติกับเราทหารของเขาที่เตรียมจะบุกโลกถ้าได้นั่นเองเขานั้นก็ได้ลืมตาขึ้นเพราะว่าตอนนี้เขานั้นเข้าสู่ร่างมนุษย์ร่างมนุษย์นี้ดูอ่อนแอไปอย่างมากเขานั้นได้เรียนรู้ความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมว่าคนคนนี้นั่นคือซุงจินวู ฮั Whereas, e. Still, นเตอร์ระดับ E ีเนื่องจากความสามารถของูซจิวอนแอร์เอย่างมากจึงมักจะพบกับอันตรายที่ต้องเผชิญหน้ากับความตายอยู่เสมอแต่เขานั้นก็ยังไม่ยอมแพ้ในอาชีพฮันเตอร์เหตุผลที่เขาเลือกอาชีพนี้เพราะว่าแม่ของเขานนั้ได้ป่วยต้องใช้เงินก้อนโตทันใดนั้นเองครับก็ได้มีโทรศัพท์นั้นดังขึ้นจากข้างโต๊ะเขาได้รับสายครับจะได้รู้ว่าอีฟาที่โทรมานั้นเป็นฮันเตอร์เขานั้นพูดประมาณว่าูซจิวูเป็นอะไรไปจะมาหรือเปล่าตอนนี้เรานั้นได้ทิ้งแผนที่เอาไว้แล้วถ้าเกิดว่านายมาสายเราก็ถือว่าข นั้นเป็นคนที่ไร้ความสามารถอย่างนั้นเหรอจกักรพรรดิมังกรครับรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากสิ่งนี้นั้นเป็นไปไม่ได้เลยจกักรพรรดิมังกรครับรวบรวมพลังเวทแล้วก็จะไปตามหาคนที่โทรมาที่ดูปาดเถื่อนเช่นนี้ซึ่งจกักรพรรดิมังกรครับได้รู้ว่าคนที่โทรมาน่ะเป็นผู้หญิงเขานั้นได้ขยายการรับรู้สถานการณ์ปัจจุบันออกไปครอบคลุมทั่วทั้งเมืองและในที่สุดนะครับเขานั้นก็ได้พบก,กับผู้หญิงปลายสายตอนนั้นเองครับจกักรพรรดิมังกร <ๆ sociology S 2> นนก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าผู้หญิงคนนั้นข้างหลังของเขาผู้จักรพรรด <ขอ S 2> ิม ว่าไม่ชายับกลางคนคนหนึ่งนะครับที่กำลังพูดคุยกับคนอื่นๆอยู่เขานั้นก็ได้เห็นจักรพรรดิมังกรในร่างรงจินบูครับจะได้พูดแบบว่าจินบูคุณนั้นกินข้าวแล้วหรือย,ยังจักรพรรดิมังกรครับดูสับสนไปอย่างมากเขา,าไม่รู้เลยว่าไอ้ผู้ชายคนนี้นั้นเป็นใครและหลังจากนั้นเอกจักรพรรดิมังกรจะได้รู้ว่ากระบวนการฮันเตอร์ครั้งนี้นั้นอย,อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเขาซจินบูครับได้เดินไปที่รถเสบียงและพูดมาประมาณว่าเขานั้นอยากจะดื่มกาแฟสักแก้วแต่กาแฟนั้นกลับหมดเสียก่อนจักรดมััง้าใหท ทุกคนแล้รู้สึกว่าซูงจินวูนั้นดูแปลกไปะเล็กน้อยและพวกเขานั้นรู้สึกว่าซูงจินวูนั้นดูน่าขนลุกเป็นอย่างมากทันใดนั้นเองครับซงจินวูนั้นก็ได้ยินเสียงพูดมาประมาณว่าวันนี้คุณจะได้รับบาดเจ็บอีกครั้งหรือไม่ซึ่งคนที่ได้รับซึ่งคนที่พูดประโยคนี้ออกมานะครับนั่นก็คืออ e ีจูฮีนั่นเองถ้าเกิดว่าคุณได้รับบาดเจ็บอีกครั้งแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นจกักรพรรดิมังกรนะครับไม่รู้ว่าทำไมคนคนนี้ถึงได้พูดวาจาเช่นนี้แต่ทัาใดนั้นเองครับมิสเตอร์ซงนะครับ,รบที่เป็นชายวัยกลางคนนั้นก็ได้พูดมาประมาณว่าเอาล่ะทุกคนโปรดตั้งใจฟังเราวันนี้เรามาเพื่อต่อสู้อย่างสนุกสนานซึ่งเขาจะรับหน้าที่ในการนำทุกคนเองทุกคนนั้นโอเคไหม ซึ่งทุกคนครับก็ได้เห็นด้วยครับเพราะว่ามิสเตอร์โซ่งนั้นมีอายุมากที่สุดและยังเป็นฮันเตอร์ที่มีตำแหน่งสูงสุดอีกด้วยแต่จักรพรรดิมังกรนะครับยังคงนิ่งเงียบเขานะครับได้มองไปที่ประตูเทเลพอร์ตตรงหน้าอย่างน่าสงสัยซึ่งประตูเทเลพอร์ตเกือบทั้งหมดปรากฏขึ้นบนโลกใบนี้ครับเป็นกลอุบายของผู้ปกครองจักรพรรดิมังกรครับยังสามารถสัมผัสได้ถึงรัศมีของโมนาสคนอื่นที่อยู่ในประตูพอร์ทลนี้อีกด้วยนั้นนะครับจึงจำเป็นที่ต้องทําการตรวจสอบทุกคนนะครับได้เคลื่อนผ่านประตูพอร์ทอลเเข้้าาาาาไปยย่่งงแแดดดดจจจีนตััััักกกกรรรรรรรพิมมคบ็สถ 一，变哑哇！ ไอ้โซจูวูมันไปสับประหลาดอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะโซจูวูครับกำจัดสับประหลาดที่อยู่ที่นี่อย่างรวดเร็วก่อที่รขาจะพุ่งเข้าไปสับคอมิสเตอร์ซงและโซจูวูครับใจว่าถ้างัันพวกเราควรที่จะลงไปชั้นใต้ดินจะดีกว่าเรื่องทุกคนนะครับก็ยังไม่มีใครออกความเห็นครับจะได้เดินต่อไปเรื่อยใช้เวลาเดินทางกว่า40นาทีนะครับและทุกคนนั้นก็มาถึงปลายถ้ำซึ่งที่นี่นะครับได้มีประตูอยู่นั่นเองจนมาถึงตอนนี้ครับลาฮันเตอร์ก็ได้เห็นประตูหลักไปไปที่เรียบร้อยแล้วทุุกกกกกกคคคนน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 ะรรรรัััััััััับบบู้้้้้สสสสสสสึึไไไมมมมม่่่่าาาายยยยใจจแแตททดดดเเเออองงงง็ขผถศีีล ออกมาจากประตูนี้โอจิวูครับจะได้พยายามที่จะเปิดประตูออกไปแต่ ทุกคนนะครับก็พยายามที่จะหยุดเขาเอาไว้แต่พอเปิดประตูเข้าไปครับจกัรกรพรรดิมังกรนั้นจะได้จับตัวคนคนหนึ่งครับแล้วก็โยนเข้าไปในห้องก่อนเพื่อที่จะทำการทดสอบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอทุกคนเดินเข้ามาครับก็ปรากฏว่าคบเพลิงโดยรอบนั้นก็สว่างสวัยขึ้นในทันทีซึ่งสถานียนี้นะครับเหมือนกับวิหารที่ล้อมรอบด้วยรูปปั้นหินและมีแผ่นอักษรขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นมันนั้นเป็นอักษรนะครับที่ยากจะอ่านออกแต่มีพียงจกัรกรพรรดิมังกรท่านนี้เข้าใจแต่ในจังหวะนั้นเองครับอีจูฮีครับท และขานั้นก็รู้สึกว่ารูปปั้นหินนี้ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้ข้อสนใจของขานั้นครับอยู่ที่แผ่นหินกฎของวิหารคาตานนนก็คือว่าจงนมัสการพระเจ้า2ก็คือจงสรรเสริญพระเจ้าและ3ก็คือหากคุณนั้นไม่ใช่ผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริงแห่งกฎแห่งความตายล่ะก็จะไม่สามารถออกจากสถานที่นี้ได้นใดนั้นเองครับรูปปั้นนั้นจึงเริ่มขยับทุกคนนั้นจึงได้มองเห็นฉากที่อยู่ตรงหน้าพวกเขานะครับเห็นรูปปั้นนะครับทำการยิงแสงเลเซอร์นะครับออกมาต่อหน้าทุกคนแต่การที่รูปปั้นมองมา าจากร่างกายของจักรพรรดิมังกรทําให้ทุกคนนะครับต่างหวาดกลัวด้วยเวทมนต์อันทรงพลังนี้ซึ่งนั่น,นครับก็คือเป็นลมหายใจของมังกรนะครับพวกเข้าใส่ราชาลูกป,ปั้นหินโดยตรงซึ่งรูปปั้นหินนะครับก็ได้ถูกทุบเป็นชิ้นชินเลยทําให้ผู้คนนั้นรู้สึกตกตะลึงมีเพียงจักรพรรดิมังกรครับที่ตื่นเต้นเป็นอย่างมากนี่คือความแข็งแกร่งของเขาแต่ลูกป,ปั้นหินโดยรอดนะครับก็ได้ขยับขึ้นทีละตัวเขาหาจักรพรรดิมังกรจักรพรรดิมังกรนะครับได้หัวเราะออกมาอย่างคนบ้าเขานั้นคิดว่าหุ่นเชิดพวกนี้นั้นดูชา้าจนเกินไปซึตอนนี้ครับเราฮันเตอร์นั้นก็ได้หลบหนีไปอย่างบ้าคลั่งแล้วการต่อสู้นี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาสามารถร่วมได้ซึ่งการต่อสู้ใช้เวลาเพียงแค่ช่วขณะ หนึ่งครับจักรพรรดิมังกรนั้นก็สามารถจัดการเหล่าลูปป้านให้มังกรเป็นภูเขาได้เลยซึ่งจักรพรรดิมังกรนะครับก็ได้พูดประมาณว่าไอ้ลูปป้นพวกนี้นั่นะมัน้นยังไม่ใกล้เคียงกับคขาว่าอุ่นเครื่องสยด้วยซ้ำผู้ออกแบบนะครับได้เห็นสิ่งนี้ครับเขานั้นจึงนิ่งดูดายไม่ได้และถามไปประมาณว่าแกนั้นเป็นใครซีที่เขาเตรียมมานั้นแกนั้นดันทำเละเทะอย่างนั้นเหรอจักรพรรดิมังกรนะครับได้คว้าห่อที่อยู่ตรงหน้าเขาและโยนออกไปใส่เสียงนั้นซึ่งก็ทำให้ผู้ออกแบบนนนนนนนะะครรัััับไไดด้้้ตาาาาายใททีเเขขพูว่ปมณ ปรากฏขึ้นซึ่งคนคนนี้ครับก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนั่นก็คือชาโดว์คิงราชาแห่งความตายนั่นเองซึ่งชาโ King ิงครับก็ได้พูดมาบานว่าเขานั้นรู้อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นอย่างนี้เขานั้นอจะยุติความสัมพันธ์ที่ไม่ดีของเราณนะที่นี้ซึ่งจกักรพรรดิมังกรนะครับก็ได้พูดมาอย่างตื่นเต้นว่ามันเยี่ยมมากจากนั้นจกันกรพรรดิมังกรนะครับจะได้พุ่งเข้าหาชาโดว์คิงอย่างดุเดือดการต่อสู้ของเขาทั้งสองคนครับไม่มีวันจบง่ายๆในช่วงเวลาที่ชาโดว์คิงกับราชาแห่งการทำลายนั้นพุ่งเข้าหากันเพนะนั้นเองครับซงจิวูน,นั้นจะได้ลืมตาตื่นขึ้นเขานั้นได้พูดอย่างสับสนไปประมาณว่าเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นั้นมันความฝันใช่หรือเปล่านั้นจากที่ซงจิวูสำเร็การ ซาครับเขาก,ก็ได้มาทํางานเป็นตํารวจหละจากที่เขาเข้ามาเป็นตํารวจในเองครับผมอัตราการจับกลุมอาชญากรรมนั้นจรงได้สูงขึ้น100%ในวันนี้ครับได้มีผู้ที่มาใหม่ครับเขานั้งใจสมัครเข้าทีมแผนกคดีอาญาซึ่งเขาได้ยินกิตติศักดิ์ว่าที่นี่นั้นเคยมีหนังสือซึ่งเขาได้ยินกิติศักดิ์ว่าแผนกนี้นั้นได้มีหนังสือที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนังสือปีศาจแห่งกรมอาชญากรรมของกองประชาการตํารวจไม่เพียงแต่คดีที่เขารับผิดชอบรวมไปถึงปริศนาที่ยังแก้ไขไม่ได้หรือแม้กระทั่งไม่มีหลักฐานลงเรือใดอีกก็ได้รับการแก้ไขคณะจึงได้ฉายาว,ว่านักสือปีศาจต่อหน้าเขาไม่ว่าอาชญากรรมจะหนุบได้ถึงขนาด แต่ก็เหมือนกับเป็นแกะตัวน้อยนักสืบปีศาจนั้นไม่เพียงแต่ทําให้คนตายทั้งเป็นเท่านั้นแต่ยังถือว่าเป็นตำนานอีกด้วยโดยเขานั้นมีข่าวลือว่าเขานั้นปฏิเสธการเลือกตําแหน่งอยู่หลายครั้งเพื่อมุ่งเน้นความสนใจไปที่การไขคดีซในขณะนี้เองครับโซนจูวูนั้นกำลังพิมพ์เอกสารอยู่และในจังหวะนั้นเองครับนักสืบนายหนึ่งนะครับก็กําลังพูดกับคนนะครับที่มาแจ้งความซึ่งคนที่มาแจ้งความนะครับพูดมาประมาณว่าเพื่อนของเธอนี่ยนะไม่ใช่คนที่จะฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนและให้ดูขข้้้้้้อออออคคคควววววววาา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 ามมมในน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 โโทททรรรรศัรััััั์ะบ่่่่่่่ไีเเเเหหห็ยยยยยยืกตตตตงงงงลจจผถึ3ชด ทีกับผู้หญิงคนนี้ฟังมาประมาณว่าเพราะว่าไม่มีหลักฐานไงเขาเลยสนิทฐานว่าเป็นอย่างนั้นแต่โูนจิวรับก็ได้มาขอให้เขาตรวจดูหน่อยตำรวจนะครับจะได้ส่งเอกสารให้ซึ่งในแฟ้มเอกสารนะครับระบุว่าผู้เสียชีวิตนั้นได้ถูกพบเสียชีวิตในอ่างอาบน้ําของเธอเองโดยสาเหตุการตายนั้นเกิดจากการเสียเลือดมากจากการกรีดข้อมือซึ่งมีที่ใช้กรีดข้อมือนั้นก็ถูกพบในอ่างซึ่งก็ไม่พบลายนิ้วมือว่าใครนั้นเป็นคนกรีดข้อมือกันแน่ ยเว้นแต่ลายมินิมือของผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตโดยปกติได้เป็นคนล่าเลยไปอย่างมากแต่แท้จริงแล้วเธอนั้นเป็นผู้ปว่วยโรคซึมเศร้าซึ่งดูจากไฟล์แล้วทุกสี่ทุกอย่างนั้นก็ยืนยันเป็นไปตามนั้นซงจีวเขาจึงบอกแปบานว่าได้เขาขอเวลาอีกสักพักหนึ่งเพื่อที่จะยืนยันคำสันนิษฐานตำรวจที่ยืนเคียงข้างครับจึงรู้สึกได้เลยว่าเอาแล้วไงชายคนนี้นันดูเหมือนกับฉลามได้กินข้าวเลือดเลยในตอกลางคืนครับซงจีวนะครับได้ปรากดตัวในอพ,พาร์ตเมนต์ของผู้เสียชีวิตซึ่งตอนนี้ครับเลือดของผู้ตายนั้นก็ยังคงอยู่ในอ่างโซงจีวครับค่อยๆยื่นมือออกไปแล้วพูดมาประมาณว่าจงตื่นและจากนั้นเองครับคนตายก็ฟื้นคืนชีพครั้งหนึ่งใน เบบโซจิบูครับได้พูดมาประมาณว่าคุณนั้นไม่ต้องกลัวตอนนี้คุณนั้นได้หลุดพ้นจากความเจ็บปวดและการเสียชีวิตแล้วโซจิบูครับจะได้พูดมาประมาณว่าคุณนั้นอาจได้ฆ่าตัวตายใช่หรือไม่นั้นจากที่ยินเห็นผมนะครับโซจิบูนะครับก็ได้มาพบพ่อบุญธรรมของจินซึ่งพ่อบุญธรรมนะครับดูกังวลไปอย่างมากที่ผลการสอบสวนนั้นออกมาแล้วได้ถามกัเจะได้ตำรวจไปว่าพอลูกสาวของเขานั้นเสียชีวิตได้อย่างไรซึ่งโซจิบูรับจะได้บอกไประมาณว่าผลนั้นยังไม่ออกแน่ชัดแต่เขานั้นมีคำถามบางอย่างคุณนั้้้้นน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 ชช่่่่ววววยยยยมมมมมมาา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 กกกกกัััับบบเเเขขขขขไดหหผููคคคีสสุป็อออองงงงรรรรจิตลลแแะ เขาพยายามช่วยเหลือตำรวจอย่างเต็มที่เพียงเท่านี้ทั้งสองนะครับได้มานั่งที่ร้านกาแฟโซจูเขาจะได้ถามประมาณว่าลูกสาวของคุณน่ะเป็นนักเรียนแบบไหนแล้วมีใครมีความแคกับลูกสาวคุณหรือไม่ชายคนนั้นครับจะได้ตอบไปประมาณไม่สาวเขาหนะ่ะไม่ใช่คนที่เป็นประเภทแบบทำสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างแน่นอนซึ่งเขานะครับก็ได้ดูซ่อมมากในขณะพูดประโยคนี้เห็นได้ชัดได้ว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กดีและเรียบง่ายแต่เขานั้นก็ยังไม่้อยากจะเชื่อว่าลูกสาวเขาได้มาตายเช่นนี้ว่วาจีนั้นจะไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของเขาแลวก็มีเหววว่่่าาาาาาทไไมมมนัังรรกกกออแแลูสสส้หหืีียจะปญ็ คที่จะพูดคุยกับเขาดีดโซนจิวูเขาจะได้หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาอย่างไม่เร่งรีบซึ่งเขาครับก็ได้พูดมาประมาณว่าเราได,ได้พบสิ่งนี้อยู่ในข้าวของของลูกสาวของคุณมันนั้นเป็นเสียงบันทึกไม่ยินเสียงบันทึกนี่เองครับผมพ่อเลียนครับจะได้รู้สึกแย่นี่เป็นหลักฐานว่าลูกสาวบุญธรรมของเธอนะ่ะถูกพ่อบุญธรรมทารุณกรรมตั้งแต่เธอนั้นเป็นเด็กโดยเธอนั้นเชื่ออย่างแน่แนว่แนว,ว่าตราบใดที่เธอนั้นเข้าเรียนมหาลัยได้แล้วซึ่งมันนั้นเป็นพื้นที่ค่อนข้างห่างไกลเธอจะสามารถหลุดพ้นจากการทารุณกรรมของพ่อเลี้ยงได้แต่ไม่รู้ว่าทําไมเมื่อใดที่ได้ยินข้อความจากพ่อของเธอนั้นเธอนั้นจะได้รู้สึกเกิดอาการหลอนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในที่สุดจึงเลือกที่ฆ่าตัวตายใบหน้าของชายผู้นี้ครับจะได้มืดมนท ทำไมคุณนั้นถึงบอกเรื่องนี้กับเขาถ้าเกิดว่าคุณนั้นต้องการจะจับผมแบบก็คุณนั้นคงไม่มาคนเดียวหรอกว่ที่จะเอาตำรวจมามากกว่านี้สิด้ซ้ำโซจิวครับพูดมาอย่างใจเย็นว่าคุณนั้นมีทางเลือก2ทาง1ยอมมอบต,บตัวกับตำรวจสารภาพผิดสองถ้าเกิดว่าไม่สารภาพแล้วก็คุณนั้นจะต้องชดใช้ตามราคาที่เหมาะสมซึ่งจริงๆครับชายคนนี้คิดว่าโซจิวนั้นต้องการเงินแต่ว่าโซจิวครับเผยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเขาเห็นได้ชัดเลยว่าอีกฝ่ายนะั้นไม่มีท่าทีสำนึกผิดรอยยิ้มของเขาครับจะได้จางหายไปนั่นเพียงพอแล้วโซจิวครับจะได้พูดมาประมาณว่าความจริงแล้วไอ้โต๊ะที่คุณกำลังนั่งอยู่นี้น่ะมันไม่ใช่โลกที่คุณอาศัยอยู่ตั้งแต่แรกเขาได้เปลี่ยนโฉม โลกนี้กลายเป็นมิติอื่นชั่วขาวไม่มีบุคคลใดสามารถเข้าออกอาณาจักรแห่งความตายได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้านายหรือผู้นี้ก็คือว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นคุกที่จองจําคุณนั้นไปตลอดไปซึ่งชายคนนี้ครับไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรแต่เขานั้นได้มองดูร้านกาแฟที่สว่างสวยรอบๆตัวคอย่างใกล้ชิดครับซึ่งเขานั้นก็ได้พบว่าเขากับคุณนักสืบรายนี้นั้นได้อยู่กันตามลําพังแล้วความกลัวที่ไม่รู้จักที่มาครับผุดขึ้นในจิตใจของเขาและถามออกไปว่าแท้จริงแล้วคุณนั้นไปใครกันแน่นี่คือความฝัมััััันน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 นใชช่่่่่หรรืออออออไไไมมทท้้้าาาาายยคคคบบกกกกลลลววจจจจถึงงงงงงขขีีีีีดดสุแะะิิเเู ทําการเสียบทะลุล่าของชายผู้นี้ครับด้วยกงเล็บของเขาในทางกลับกันครับซงจิวูนั้นได้หลับตาลงและพัดผ่อนแลให้เรื่องทั้งหมดนี้จบลงอย่างเงียบๆจากนั้นเองครับคนที่มีชื่อวจินนะครับก็ได้ปรากฏตัวข้างหลัง,งโซงจิวูและบอกมาประมาณว่าขอบคุณมากกราชางเงาโซงจิวูค,ค่อยๆหันกลับมาและพูดมาประมาณว่าอยากจะพูดอะไรอีกไหมถ้าเกิดว่ามันนั้นไม่ทําให้คุณเดือดร้อนล่ละก็ฉันนั้นขออะไรคุณหน่อยได้ไหมวันรุ่งขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจซงจิวูนะั้นก็ได้มามอบกล่องของขวัญให้แก่้้้หงงีาแคววเขขระะณออนนนนนุันััักบลธ็ แทนการที่เธอสามารถอยู่เคียงข้างกับคุณตลอดไปได้ผู้ดได้ถูกก็คือว่าความเป็นไปได้ที่จะเป็นคดีฆาตกรรมนั้นมีน้อยมากแต่ทุกอย่างนั้นก็ได้จบลงแล้วผู้หญิงคนนั้นครับได้รับกล่องของขวัญมาและรู้สึกเศร้าจริงๆแล้วพูดไปประมาณว่ามันนั้นไม่มีความเป็นไปได้แล้วเหรอ ก่อนที่เธอครับจะหลั่งน้ำตาออกมาพร้อมกับเปิดกล่องของขวัญจากนั้นโซจีวูครับจะได้เดินจากไปเพราะกับได้ยินเสียงขอบคุณนะครับเขานั้นรู้สึกเช่นเดียวกันว่าสิ่งเล็กน,น้อยก่อนที่ผู้หญิงที่ชื่อจินนั้นจะตัดข้อมือตัวเองนะก็คือว่าเธอนั้นไม่ได้เป็นคนส่งของขวัญน,นี้ได้ด้วยตัวเองถ้าหากไม่ใช่เพราะพ่อเลี้ยงล่ะก็เธอกับเพื่อนสนิทนั้นก็สามารถเพิ่อเลิมกับงานวันเกิดที่จะตามมาได้ในภายหลังอยู่มาวันหนึ่งครับยูจินโฮนั้นก็ได้มาปรึกษากับโซจินบูซึ่งสิ่ ซึ่งโซจูวุนั้นก็ไม่ไคุ้นเคยกับแง่มุมนี้มากนกและตอนนี้โซจูกับซายอนินก็ได้แต่งงานกันแล้วและมีลูกหนึ่งคนอย่างไรเสียก็ตามอย่างไรเสียก็ตามครับโซจูวุนั้นจะได้บวกกับทางยูจินโฮไปประมาณว่านายนั้นนะ่ะไม่จำเป็นที่ต้องพยายามอย่างหนักหรอกเพื่อที่จะเตรียมสิ่งของต่างๆมากมายแค่นายนั้นนะแ,แสดงความจริงใจก็พอแล้วต่อมานะครับโซจูวุนจะได้กลับบ้านพบก,กับซายอินที่ตอนนี้เธอนนั้นได้กลายเป็นภรรยาและแม่ของลูกโดยซายอนินครับได้ดูแลลูกอยู่ที่บ้านโซจูบุกยันดพูครับกา แกนั้นน่ะไม่สามารถสั่งสอนให้แก่ราชาตัวน้อยได้หรอกแต่อีกิสนะครับก็ได้พูดกลับไปประมาณว่าหรือว่าคนอย่างแกน่ะจะทําสําเร็จจริงๆอย่างนั้นเหรอซึ่งองจีวูเขาก็ได้มองด้วยสีหน้าที่มืดมนทั้ง2คนนี้มีความคิดแบบนี้กันจริงๆอย่างนั้นเหรอที่จะประลองฝีมือกันเพื่อแลกกับการที่ได้รับสิทธิ์ในการดูแลลูกของเขาอย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเองครับไซอินนั้นก็ได้พูดมาประมาณว่าคุณรู้สึกไหมว่าทำไมเด็กน้อยของเราหนะ้าถึงเดินได้เร็วนักวันุขึ้นครับซองจีวูนั้นไม่พบกับประธานวูจินโวูจินโซนะครับได้พบกับซองจินบูและพูดมาประมาณว่าได้ยินมาว่าก่อนหน้านี้นะซองจีวูนั้นเข้าไปยุ่งกับคดีของเจ้าหน้าที่ตํารวจอาชญากรรมคนอื่นๆซึ่งก็เป็นการสร้างความ พอใจให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจอาชญาการรมคนอื่นเช่นเดียวกันนะฮ so ันเตอร์โซงจินวูซงจินวูก็บอกไปว่าพวกเขานั้นไม่ใช่ฮันเตอร์อีกต่อไปแล้วแต่วูจิซอนะครับยังพูดอีกว่าเขาน่าสะดวกเรียบแบบนี้สิมากกว่าโดยที่ไม่กี่วันก่อนหน้านี้นั้นเรานั้นได้พบมาประมาณว่าพ่อของผู้หญิงที่ทําการฆ่าตัวตายนั้นได้หายตัวไปหรือแม้แต่กล้องวงจรปิดรอบๆบ,บ้านของเขานั้นก็ทํางานผิดปกติในเวลาเดียวกันซึ่งโซนจิวูครับก็ยังทําสีหน้าดูเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ก่อนที่เขานะครับจะพูดมาประมาณว่าและเรื่อง ให้การยอมรับแล้วแต่จริงๆแล้วเรื่องที่เขาเรียกทรงจินวูมาในครั้งนี้นะ่ะไม่ใช่เพราะเรื่องนี้ตอนที่เขานครับจะหยิบกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาและส่งให้กับทรงจินวู ก่อนที่จะฟังประธานมูจิซอรครับพูดอย่างช้าๆว่าคุณนั้นอยากจะรู้ว่าประธานโกกุนฮีอดีตประธานสมาคมพันเตอร์นั่นนะ่ะอาการของเขานั้นเป็นอย่างไรใช่หรือไม่ซึ่งพอได้ยินเขาพูดนี้เองครับผมน้ำเสียงของเขานั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปซึ่งอาการของประธานโกกุนฮีนั่นนะ่ะร้ายแรงไปอย่างมากจึงต้องเปลี่ยนโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ประธานโกกุนฮีนั้นก็กำลังนอนอยู่บนเตียงใกล้จะตายแล้วและจากนั้นเองครับภาพนั้นก็ได้ตัดมาที่ซงจินบูนั้นกระปราก,กดตัวขึ้นข้างๆประธานโกกุนฮี ซึ่งนี่ก็เป็นการปรากฏตัวเงียบๆ,ๆแต่เขาแต่ประธานโกนั้นก็ได้รู้สึกถึงการมาของซงจินวูแล้วจากนั้นเองครับประธานโกนั้นจะได้ชี้ไปที่เครื่องช่วยหายใจที่ปากของเขาเมื่อซงจินวูมองไปที่ประธานโกครับซงจินวูนั้นจะได้รู้ว่าเขานันต้องการทําอะไรซงจินวูเขาได้ถอดเครื่องช่วยหายใจตาคานแนะนำของประธานโกออกหรือประธานโกนะครับก็ได้พูดอย่างอ่อนแอมาประมาณว่าเขานั้นดีใจปเป็นอย่างมากซงจินวูอีกครั้งหนึ่งก็หนุ่มพวกเรานั้นไม่ได้เจอกันนานมากแล้วเขานนั้ได้มองดูซงจินวูซึ่งตอนนี้คครรรรรัับงงงงจจิินน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 ววววู้้้้้้้ไไดดดดดําา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 ายยแหห่่่่ชีีีตตอออออกกกกกกมมมึเขขพปะณธุโล็ แต่ประธานโกนครับก็ได้พูดขัดจังหวะเขาและพูดมาประมาณว่าเขานั้นมีชีวิตอยู่นานเกินไปแล้วนี่ก็เป็นเวลา10ปีหลังจากที่นายนั้นให้ยารักษาแก่เขาเขานั้นได้ทำทุกอย่างที่ต้องการแล้วและแค่นั้นก็เพียงพอจริงๆแล้วเขานั้นจะจะมีเรื่องอยากจะถามเธออยู่เหมือนกันเธอเคยบอกว่าพวกเรานั้นเคยต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันในอีกโลกหนึ่งคุณช่วยแสดงเรื่องนั้นให้เขาเห็นหน่อยได้หรือไม่เขาน้นจะจู้จริงๆว่าแต่ก่อนนั้นเขาเป็นอย่างไรโซนจูวุงเงียบไปอยู่ครู่หนึ่งครับโซนที่จะพูดมมาาประณว่าบางทีอาจเป็นความรงจําที่่คุณนนั้ไมอยากกกจะนนนึึถง็็เปได้ะ แต่ประธานโกนะครับก็พูดมาประมาณว่ามันนั้นไม่สําคัญเขานั้นแค่อยากจะเอาความทรงจําที่หายไปกับคืนมาเสียเท่านั้นโวจูวครับจะได้หลับตาล,ลงปพาะแขนของประธานโกตอนที่พลังเวทมนต์ครับจะไหลออกไปเข้าสู่รูดม่านตาของประธานโกกุนฮีโดยตรงก่อนที่มันนั้นจะขยายออกเพื่อให้เห็นเสี้ยวความทรงจำอันท่วมท้นที่อยู่ในจิตใจของเขาเรื่องราวตอนแรกนั้นจะเป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างเขากับซงจินวูและพวกเขานั้นก็ได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันจนกระทั่งถึงวินาทีที่เขานั้นได้เสียชีวิตโดยคําพูดสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชชีีีววิิตตตนน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 ั้้้้กก็คคคืือออําาาาา่ขใหงงจูยยเมุุษและ ก็ได้น้ําตาไหลออกมาจับมือซงจินวูเอาไว้แน่นประธานโกนั้นได้พูดว่าเขายินดีไปอย่างหน้าที่ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งฮันเตอร์ซงจินวูคนนั้นยังคงเป็นฮีโร่รุ่นยาวอย่างที่เคยเป็นจริงด้วยและแสงอาทิตย์นะครับก็ได้อบอวลล่างของประธานโกกุนฮีก่อนที่เขานั้นจะได้จากไปเหลือแต่เพียงความทรงจาอันลุ่งโลดที่อบอุ่นเสียเท่านั้นซงจินวูนะครับได้ปาดน้ําตาของเขาก่อนที่เขาจะบจะกล่าวคำอำลาประธานโกกุนฮีและพูดมาประมาณว่าผู้คนมากมายน่ก็ยังเห็นคุณเป็นฮีโร่อยู่เสมอตอนน ซึ่งไซอินนะครับก็ได้พูดมาด้วยสีหน้าที่ดูก,กังวลณนะปลายสายอีกด้านนะครับไซอินนั้นได้พูดกับโซงจิวูมาประมาณว่าลูกของเราซูโฮน่ะกำลังบินอยู่กำลังบินไปรอบบ้านเลยซึ่งโซงจิวูเขาจะได้พูดมาประมาณว่าไม่ต้องกังวลมันไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรแต่ท่านใดนั่นเองครับในขณะที่รับโทรศัพท์ซงจิว so ูนั้นก็ได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งด้านมาจากปลายสายอีกด้านซึ่งมันก็เป็นเสียงของอีกิสนะครับที่กำลังเถียงกับเบเลียนอยู่ซึ่งอีกิสก็ได้พูดมาประมาณววววว่่่่าา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 าเเเเดดีี๋ยขขนนนนนนนจจจะะะะททํกกกกรรรรสอาาออออชัััั้้้้งงงงซซึบบบบไไิปปมณล หลังจากนั้นเองครับฤด,ดูหนาวนั้นก็ได้ผ่านไปเข้าสู่ฤด,ดูใบไม้ผลิแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนกับว่าฤด,ดูหนาวนั้นยังไม่ผ่านไปเมื่ออยู่บ้านของซองจินบู ซึ่งตอนนี้ครับเด็กน้อยซูโฮนั้นกำลังรู้สึกตื่นเต้นไปอย่างมากที่ได้พบกับมดและยังพบกับสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่กว่ามนุษย์อีกด้วยซึ่งทุกสิ่งมีชีวิตนี้ครับล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตในอดีตโดยมดตัวนี้ครับได้มีชื่อว่าเบลูมันนั้นเคยเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมาก่อนก่อนที่จะได้พบกับซงจินวูและซงจินวูเองก็กังวลไม่ใช่น้อยว่าเพราะว่าไม่ว่าเบลูนั้นจะหลบเลี่ยงอย่างไรเสียก็ตามราชาตัวน้อยนั้นก็ยังคงสามารถค้นหาตำแหน่งของเบลูได้เสมอมันนั้้้้้้นนนนนนนไไไไไไมมมมมมม่่่่่สสสาา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 รรรรถถอออธิิิิบบบบบยยยดด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 เเเลลลลซงีีีีกกกกะะคัั็็พููบบูปปปณววททจแแขใหญุษ์ มไม่มีเด็กคนไหนหรอกที่ไม่ชอบพวกมันแต่ั้งแต่นั้นไปต้นมาครับเบลูนั้นจะได้ยืนอยู่เคียงข้างราชาตวัวน้อยอยู่เสมอและก็ได้มีอยู่คืนหนึ่งนะครับเหล่าอันธพาลหลายคนนั้นพุ่งเข้ามาหวังที่จะแก้แค้นซงจินวูแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือว่าบ้านของซงจินวูนั้นเป็นบ้านหลังใหญ่แต่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยอะไรเลยพวกอันธพาลนะครับไม่ได้ใส่ใจมากนะักดังนั้นจึงได้ปีนข้ามกำแพงเข้าไปทันท,ที่พวกมันนะครับปีนข้ามกำแพงมาเบลูนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นข้างหลัง,งพวกมันกกกไไดด้ทาาราร,ร,ารานนล่่่่ีบบูมมวยแสถถโข ได้ตัดภาพมาที่โลกแห่งเงานะครับสถานที่พักผ่อนของเหล่าทหารเงาซือตอนนี้เหล่าทหารเงานะครับก็ได้ส่งเสียงเชียร์กันออกมาเพราะว่าตอนนี้นั้นรูปปั้นของซงจินบูกับซงซูโฮนั้นก็ได้สาเร็จเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่จะเป็นการระลึกถึงว่าราชาของเรานั้นได้มีอายุครบ32ปีบริบูบู์ซึ่งเนรูุนะครับก็ได้คิดมาประมาณว่าหากวันใดวันหนึ่งราชาตัวน้อยนะั้นได้ก้าวเข้ามาในสถานที่แห่งนี้แล้วก็มนันน่าจะกลายเป็นของขวัญที่มีความหมายอย่างแน่นอนแต่ในวิดีโอที่ถัดมานะครับ ในที่สุดนั้นก็ทาให้เบรุตนั้นตกใจซึ่งราชาตัวน้อยนั้นก็เป็นแบบนี้อีกเวลาหลายปีจนทั้งวันหนึ่งครับอาจารย์ของซงซูโฮนั้นก็ได้เข้ามาหาซาเฮอินโดยเธอนั้นได้พูดประมาณว่าเธอนั้นให้โจทย์โดยโดยการให้นักเรียนนั้นทําการวาดภาพเพื่อนซึ่งซงซูโฮนั้นก็ได้วาดภาพมดที่ยืนสองขาโดยมีเหล่าเงาตัวอื่นนั้นอยู่ข้างหลังซึ่งภาพด้านหลังสุดนั้นก็แสดงเห็นว่ามันเป็นบ้านของซงจินบูเองด้วยเหตุนี้ครับอาจารย์นั้นจึงได้สงสัยจึงเข้าไปหาซาเฮอิน แต่ซงจูฮวนครับเป็นเด็กที่ร่าเริงเปนอย่างมากดูเหมือนจะไม่เป็นเช่นนั้นน่าสถานีตำรวจนี่เองครับผมซงจูฮวนนั้นไม่เต็มใจที่จะได้รับการเลือกตำแหน่งแต่สุดท้ายก็ได้รับการเลือกตำแหน่งจริงๆด้วยเพื่อนร่วมงานของเขาครับได้ส่งแสดงความยินดีให้แก่ซงจูฮวูทีละคนและยังได้ถามซงจูฮวูอีกว่าเหตุใดซงจูฮวอนจึงไม่ปฏิเสธการเลื่อนขั้นในครั้งนี้ซึ่งคำตอบของซงจูฮวูครับก็คือประมาณว่า เพราะว่าในครั้งนี้นะ่ะเขานั้นไม่มีข้อแก้ตัวเหมือนกับครั้งก่อนๆยังไงล่ะโดยโูจูฟูครับวางแผนที่จะพาเพื่อนๆน,นั้นไปเลี้ยงก่อนที่จะกลับบ้านพอกลับมาที่บ้านนี่เองครับผมทาเฮอินนะครับก็ได้ยื่นสิ่งที่ลูกชายวาดออกมานั้นให้แก่ซงจนวูซึ่งซซจูวูครับก็มีความสุขเป็นอย่างมากที่ลูกชายของเขานนั้นเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ในการวาดภาพและซซจนวูครับก็ได้เผอหัวเราะออกมาแต่ในขณะนั้นเองครับผมซาเฮอินนั้นก็ได้ขอให้โซจนวูนั้นอย่าหัวเราะ เธอนะครับได้พูดมาประมาณว่าเพราะมีซงจีวูคอยให้ทายอยู่ในางถึงได้เป็นเช่นนี้ซื่อไซอินนีครับจะได้พูดต่ออีกว่าเด็กๆคนอื่นนั้นนาหวาดกลัวซูโฮซึ่งสิ่งนี้เองครับทําให้ใบหน้าของซงจีวูนั้นเปลี่ยนไปซูโฮนั้นไม่เคยถูกรังแกเลยสักครั้งไม่มีใครกล้าด้วยื่องสิ่งนี้เองครับทําให้ซงจีวูนะครับคิดว่าเด็กๆเหล่านั้นน่าช่างไร้เดียงสามากกว่าซูโฮเสียอีกหรือบางทีพวกเขานั้นอาจจสัมผัสถึงพลังของซูโฮเราเด็กๆต่างๆนั้นจึงต้องการหลีกเลี่ยงซูโฮหรืออาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นได้รู้สึกถึงเงาแห่งความตายและไม่แน่ว่าบางทีซูโฮนั้นอาจจะมีพลังเหนือกว่าซงจีวูก็เป็นได้มันทํามันนั้นน่ะ จะเป็นภายนะ เดิมทีแล้วเขนานั้นได้กลายเป็นเทพเจ้าแห่งโลกใบนี้หน้าที่ของเขานั้นก็คือการทำลายทุกสิ่งทุกอย่างและนี่เป็นพลังอันน่าหวาดกลัวและไม่แน่ว่าบางทีพลังของชาร์ดูคิงนั้นน่ะอาจสืบทอดถึงซูโฮโดยที่ไม่ได้ตั้งใจและมันนั้นก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆและภายใต้พลังนี้เองอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของซูโฮอย่างน้อยก็จนกว่าที่ซูโฮนั้นจะกล้าเข้าสู่วัยที่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้อย่างเต็มที่จ,จะจำเป็นที่ต้องทำการปราบปรามเสียก่อนเขนานั้นจะทำการผนึกพลังของซูโฮและคว,วามทรงจำของเเ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 เหหหล่่าา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 ารรรรงงออออไไวววว้้้้้้้้ชััััคซซืใในนนนนนีีบบบบูููกกก็ดดดปฏตขึมภพพแ ปกป้องซึ่งเป็นภาพว่าที่ซูโฮนั้นวาดเกี่ยวกับเบลูด,ด้วยซีนี้เองครับทำให้เบลูนั้นร้องไห้เบลูดนั้นได้บอกมาบานว่าเขานัองขอบอกลาราชาตัวน้อยก่อนได้ไหม ซึ่งเบลูนนะครับก็ได้มองดูราชาตัวน้อยที่กำลังหลับไหลเบลูนนั้นได้น้ำตาไหลออกมาและเบลูนนะครับก็ยังพูดออกมาอีกว่าในนามของทหารเงาทุกคนเขานั้นรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้รับใช้ราชาตัวน้อยก่อนที่จะได้พบกันใหม่ได้ด้วยวิธีนี้เองครับทำให้ซงจีวูนั้นสามารถผนึกพลังของลูกชายของเขาได้และทําการผนึกความทรงจําของเหล่าทหารเงาเอาไว้ชั่วคราวเมื่อเวลาผ่านไปนะครับตอนนี้ซงซูฮนั้นได้เติบใหญ่ขึ้นเขานั้นโตขึ้นมากแล้วและดูเหมือนกับซงจีวูทุกประการแรราาาบนนนัภภยใเดกุมพธนนี้ ผม่าจะจัดกิจกรรมแจกของนั่นเองครับผมสำหรับเหล่าสมาชิกน,นะครับหากใครที่ยังไม่สมัครนะครับก็สามารถเข้ามาสมัครได้แลวแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับผาลรางวัลน,นะครับซึ่งของรางวัลที่นามาแจกดีมันมีมูลค่ามากกว่าเองโปรแกรมสมัครขั้นสูงสุดอีกนะยังไงก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้นะโดยรายละเอียดครับจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดเน a t าได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เ,เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังส